สวัสดีค่ะมอเตอร์โชว์ค่ะขอต้อนรับสู่งานมอเตอร์โชว์ที่หมู่บ้านนวธานีไม่ใช่พี่ต้อมนะคะลิตเติ้ลการ์เดียนค่ะพี่เป็นคอลัมนิสต์คอลัมน์โฮโลสโคปแข่งนิจสันครีโอนะคะพี่ทำนายดวงไปถึงสาวราศีสิงห์และสาวๆราศีสิงห์ชอบมาก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 คือความไฮโซค่ะได้กินอาหารดีๆออเดิร์ฟเมนคอร์สหรือไม่ก็ได้ไปทำอะไรในที่เก๋ๆเจ้าของแรมหนุ่มหล่ออย่างเงี้ยเป็นต้นตอนเนี้ยความรักของสาวราศีสิงห์บอกได้เลยว่าควอเตอร์นี้ค่ะก็คือระหว่างช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนช่วงนี้จะมีความร้อนแรงเร่าร้อนจะบอกเลยว่าช่วงนี้จะมีกิจกรรมทำให้จะต้องไปเจอคนแปลกหน้าทำให้หัวใจหวั่นไหวให้ระวังค่ะคนมีเจ้าของจะมาชอบน้องและน้องจะไปชอบคนมีเจ้าของคบคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดแต่สนไหมบอกเลยไม่สนเพราะว่าหลังบ้านน่ะเตรียมมีดไว้ฟันต้นงิ้วไม่ใช่นะแต่น้องไม่ถึงกับปีนต้นงิ้วแต่อาจจะคุยกันชอบพอกันแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขั้นคบหากันพอคุยไปถึงจุดนึงแล้วอะสาวราศีสิงห์คืออย่างนึงที่สำคัญมากเป็นคนคีปลุกค่ะกลัวมากๆเวลาใครไม่รักเราหรือใครไม่ชอบเราหรือนินทาเรารับไม่ได้ต้องการความเป็นคนสมบูรณ์แบบสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นคนเสียหน้าไม่ได้บอกเลยหนุ่มๆคนไหนว่าเธอต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่หรือเมาส์เธอต่อหน้าคนอื่นหรือเธอแอบได้ยินมาคาหูบอกเลยต่อให้หล่อให้ฮอตให้รักแค่ไหนเธอก็พร้อมจะเพราะเธอรู้สึกว่าเธอก็สวยเลือกได้เหมือนกันส่วนสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คืออย่ามัวแต่เดินทางเยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้สิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเรตติ้งคุณไม่ค่ะก็คือสุขภาพค่ะเพราะว่าเที่ยวหนักเดินทางหนักแล้วก็ทำงานเยอะจนเวลาพักผ่อนไม่ค่อยดีทำให้ความสาวความสดชื่นของในตัวน้องเนี่ยมันฮอตน้อยลงแล้วบอกเลยเป็นสิ่งที่น้องหลับไม่ได้ที่สุดดังนั้นก็อย่าลืมหาวิตามินทานแล้วก็นอนหลับให้เป็นเวลาดื่มน้ำเยอะก็อาจจะสามารถทำให้น้องสวยเด้งเป็นสาวฮอตที่สุดใน12ราศีแบบใครไม่สามารถมาทวงตำแหน่งได้พี่เริ่มเหนื่อยละไปก่อนนะคะเนี่ยรถในฝันเลยของสาวราศีสิงห์ไปละบ๊ายบายไม่ใช่รถพี่เหรอครับรถพี่กุญแจอยู่ไหน